บินกลับมาจากกัมพูชาเลยใช่ค่ะเมื่อวานได้บินกลับมาจากแคนโบเดียค่ะแล้วก็ไม่ได้พักเลยยังไม่ได้นอนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะได้เป็นเกียรติมากๆเลยจะได้มาร่วมงาน East Meets West ที่เรนวูดพาร์ควันนี้นะคะแล้วก็มาชมศิลปินจากเมืองนอกด้วยค่ะมีประมูลอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีประมูลตังหูเจดภาษาไทยไม่ใช่โยกใช่เขาพูดค่ะตังหูโยกค่ะแล้วก็ได้ประมาณ600,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็เงินที่เราได้รับมาก็จะไปที่โครงการของ And Little Steps ก็เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการกุศลแล้วก็จะช่วยเด็กๆแล้วก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะคือเงินจากการของคนที่เข้าโครงการของแอนเลยใช่ค่ะไม่ใช่ลุ้นไหมล่ะเมื่อกี้กว่าจะแต่ละคนว่าจะมูลค่าลุ้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่เริ่มจาก 100,000 ก็เยอะแล้วค่ะแอนก็แฮปปี้ถ้าได้ 100,000 หรือว่า 50,000 อะไรก็ได้ค่ะเหมือนที่ในชื่อของโครงการ Little Steps ก็ก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่เราไม่ต้องทำอะไรใหญ่ๆก็ได้แต่ขอให้ใจมั่นก่อนแต่สุดท้ายก็ได้ไปที่ 600,000 ใช่เขาก็แฮปปี้ค่ะบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศงานก็สบายแล้วก็ have fun ค่ะยังไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าตื่นเต้นค่ะช่วงนี้ที่มาวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับก็มีพี่ลิเดียแล้วก็Dana Winners ใช่ค่ะที่แอนรู้จักค่ะช่วงนี้คิวเราคิวทองเหลือเกินหลังจากนี้ก็จะเห็นแอนโทเนียทุกตลอดเลยใช่ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเป็นยังไงบ้างแอนปรับสภาพปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าต้องบินไปด้วยไหนทำงานที่ไทยเขาค่อนข้างจะใช่ก็ตื่นเต้นค่ะทุกวันก็เป็นงานที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็ไม่ได้เบื่อก็ have fun ในทุกอย่างที่แอนทำค่ะครับตอนนี้พิธีกรไม่มีงานทำแล้วนะครับอะไรนะคะพิธีกรไม่มีงานทำแล้วเนาะพิธีอ๋อของแอนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราทำเป็นทุกอย่างเลยโอ้แต่แอนชอบมากเลยค่ะแอนไม่ได้คิดว่าแอนจะชอบเยอะขนาดนี้แล้วแอนแบบต้องโชว์ respect กับใครที่เป็นโฮสต์หรือว่าพิธีกรมากๆเลยเพราะมันต้องใช้ energy แบบเต็มร้อยตลอดเวลาคือเป็นพิธีกร4ชั่วโมงมันเหนื่อยมากคือกลับมาบ้านแล้วน็อกเลยคือแบบสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะหวังว่าจะมีโอกาสเป็นพิธีกรอีกนี่อยู่กับพิธีกรใช่ใช่อะไรนะคะคิวพิธีกรจากตอนที่เราประกวดแล้วพอมาเป็นพิธีกรเองในการประกาศคนละเรื่องเลยค่ะคนละเรื่องเลยแบบชิลมากนั่งหลังเวทีแบบโอ้แค่อ่านสคริปต์ก็แค่ตื่นเต้นตรงที่เราจะประกาศผิดแค่นั้นค่ะตัวแอนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สำหรับการเป็นพิธีกรในงานประกวดในงานของที่เราเพิ่งไปทำมาครั้งแรกถ้าให้คะแนนสำหรับแบบครั้งแรกที่ได้ทำแอนคิดว่าให้ประมาณ6หรือว่าสูงเกินไปก็ไม่รู้หนูพอใจที่6ไงโอเคทำไมได้4ทำไมแค่6เพราะว่าแอนยังไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเปรียบเทียบกับครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าโอเคเราทำดีกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือว่าครั้งอื่นเราจะทำแบบน้อยกว่านี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าแอนก็จริงๆแอนโชคดีที่มีโคโฮสที่เป็นพิธีกรแบบอาชีพอยู่แล้วที่เขาช่วยแล้วก็ช่วยแบบเสริม energy ให้ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยพัฒนาจุดไหนของเราที่คิดว่าได้6ความตื่นเต้นเพราะตอนแอนขึ้นไปบนเวทีแอนก็มือสั่นเหมือนกันนะคะตื่นเต้นเท่ากับนางงามที่ไปประกวดเมื่อเช้าแล้วพอแบบมันเริ่มชินแล้วแล้วก็เห็นว่าออดิเอนซ์เขาเล่นกับเราอ่ะโอเคมันก็เริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าอยากimprove ในเรื่องของการจำบทจำสคริปต์จะได้ไม่ต้องกลับไปดูตลอดเวลาก็ยังจ้างได้เนาะสำหรับหน้าที่การทำเป็นพิธีกรแต่ว่าถ้าเป็นพิธีกรภาษาไทยอาจจะต้องแบบติดขัดนิดหน่อยติดนิดนึงแต่ว่าภาษาอังกฤษยินดีค่ะยินดีที่จะก็แอนพยายามทำในเวอร์ชันของแอนมากที่สุดเพราะแอนไม่อยากไป copy style ของคนอื่นแอนก็อยากเป็นตัวของตัวเองโมเมนทีที่ทุกคนเห็นแอนเป็นอยู่แล้วแอนก็จริงๆก็ไปดูของ Miss Universe อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแอนก็บอกตัวเองว่า just be yourself เพราะว่าคนมาดูแอนเพราะว่าแอนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็น personality ของตัวเองก็ประมาณนั้นค่ะอันไหนๆก็พูดถึงพิธีกรแล้วก็มีประเด็นดราม่าเลยประเด็นดราม่าตกใจอ่ะถามก็เขารู้สึกว่างงไหมกับโค
ราะวันนั้นแอนน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนาะสำหรับในงานที่เกิดขึ้นวันนั้นเนาะค่ะงานอะไรคะงานที่หนูไปเปิดตัวที่เราเจอกันนั่นแหละค่ะจริงๆแอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้วค่ะแอนไม่ได้ติดหรืออะไรที่เป็นงานแบบแอนยังไม่รู้เรื่องเนาะใช่ใช่ค่ะน่าจะเป็นตอนแอนตอนที่บินไปใช่ตอนที่บินอยู่ก็เห็นมีดราม่าเล็กน้อยแล้วก็เห็นบนติ๊กต็อกนู่นนี่แต่ว่าสำหรับแอนนะคะแอนไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะแอนก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับ respect แล้วก็กันและกันเป็นยังไงบ้างพอมันมีฟีดแบ็กที่คนแบบว่าแฟนๆนางงามไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่อีกที่กองเขาทำอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไรแล้วก็เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มี right ที่จะทำตามที่เขาอยากทำเราไม่ได้บังคับว่าเราต้องทำแบบนี้หรือแบบนั้นหรืออะไรจะผิดหรือจะถูกแต่ว่าทุกคน has the right to do what they want and the decision to do what they want ส่วนหนูไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่อะไรเลยค่ะแต่คนอื่นติดใจอ่ะเพื่อนติดใจใครหนูไงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ฉันไม่เป็นไรค่ะแอนไม่ได้คิดมากแอนดูว่ายังมีหลายคนที่รักแอนแล้วก็แบบยินดีที่จะพูดตำแหน่งแล้วได้คุยกับแม่ปุ้ยไหมเพราะเห็นเราบินไปที่นู่นแล้วก็ได้เจอแม่ปุ้ยด้วยแล้วตัวแม่ปุ้ยเองก็แบบไม่ค่อยที่จะโอเคเพราะมันไม่ได้มีการแม่ตัวแม่เองได้มีการพูดใช่แอนก็เข้าใจมุมมองของแม่ปุ้ยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อให้ตัวเองเราทำงานเพื่อที่จะมาสร้างให้ตำแหน่งของเรามีเสียงแต่ว่าทุกอย่างมันโอเคค่ะเราไม่ควรที่จะติดไว้ในช่วงเวลานี้เราก็มูฟออนค่ะตัวแอนแล้วทางคนจัดงานอะไรเงี้ยเขาได้มีมาทำความเข้าใจกับเราไหมมีเข้ามาบอกกับพวกทีมงานเราไหมว่ากับสิ่งที่เกิดที่เพราะว่าบางคนก็บอกว่ามีเขียนในสคริปต์แล้วอะไรเงี้ยอันนี้แอนไม่รู้เรื่องเบื้องหลังค่ะแต่ว่าน่าจะมีแบบผู้ใหญ่คุยกันใช่แต่สำหรับแอนนะแอนไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะอยากจะบอกแฟนนางงามยังไงบ้างไหมคะอะไรนะคะอยากจะบอกแฟนนางงามยังไงบ้างไหมคะก็อยากให้ทุกคน move on ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วยก็ move on แล้วก็ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครค่ะบรรยากาศในการทำงานวันนั้นจริงๆเป็นไงอะไรนะคะบรรยากาศการทำงานวันนั้นจริงๆเป็นไงบนเวทีอะไรเงี้ยหรือหลังเวทีอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะไปจริงๆแอนเป็นคนที่ถ้ามีหน้าที่แอนก็ทำเต็มที่แอนไปทำงานแอนไม่ได้แบบอะไรมากมายถ้ามีดราม่าแอนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าแอนโฟกัสในเรื่องงานแอนก็ไปทำงานแล้วก็กลับเพราะว่าต้องรีบไปแอร์พอร์ตไปทำงานที่แคนเบอร์เรียต่อใช่อย่างในพาร์ทของการพิธีกรของเราด้วยกันเราคิดว่าสำคัญการพูดอ่านตามสคริปต์เนี่ยอะไรนะคะสำคัญไหมการอ่านตามสคริปต์เนี่ยแอนคิดว่าเราแค่ต้องเข้าใจว่าเมสเซจคืออะไรแต่ว่าไปในแนวของเราเองมันจะดีที่สุดแต่ว่าเรื่องมันเป็นครั้งแรกของแอนแอนก็พยายามตามสคริปต์ด้วยส่วนตัวแอนไม่ได้รู้จักกับตัวเขาปะแบบเคยมีความเคยเจองานหรือตามงานใครคะพี่แมทธิวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เจอพี่ลิเดียปะแค่เจอพี่ลิเดียตอนงานมอวาดตอนประกวด Miss Universe Thailand ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็ถือว่าก็มาได้เจอได้เจอค่ะแม่ว่าไงบ้างแม่ว่าไงบ้างเกิดการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมแม่มีถามแม่ผู้เองได้เลยค่ะไม่ใช่ครับคุยกับพี่เดียร์ไม่ได้คุยกับแค่ถ่ายรูปใช่ค่ะเพราะว่ามาต้องไปหลังเวทีแล้วใช่แต่ว่าคุยกับแม่ปุ้ยแล้วหรอหรือว่าคุยกับแม่ปุ้ยเรื่องอะไรคะพี่ลีเดียคุยกับแม่ปุ้ยแล้วหรอหรือว่าแม่ปุ้ยมาตามมาทีหลังอ่ะพี่อ๋อพี่หาเรื่องใช่ไหมคะตอนนี้โดนทัวร์ลงหนึ่งไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะงานคืองานแล้วก็ personal life คือ personal life มันไม่เกี่ยวมันไม่อยากให้ใครแบบสร้างเรื่องอะไรแล้วก็แบบดราม่ากันเองถือว่าปล่อยผ่านเนาะใช่ค่ะคือยังไงว่าพี่ก่อนไปก็มีดราม่าครับแล้วก็มีดราม่าอีกเหมือนเราจะดราม่าเยอะเลยใช่ก็ดราม่าเป็นของหวังเยอะดราม่าสำหรับแอนก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในแบบ environment ของเราแอนไม่ได้สร้างดราม่าขึ้นมาเองเราพยายามไม่สร้างดราม่าขึ้นมาเองแต่ว่าอยากให้ทุกคน move on เรามีอะไรอีกหลายอย่างที่แบบมี positive สำหรับเราไปโฟกัสในเรื่องนั้นดีกว่าค่ะขอถามอีกหนึ่งเรื่องเรามีคนเอาเราไปบูชาที่พี่เห็นในสตอรี่เป็นรูปปั้นพระแม่ธรณีมวยผมเขาได้ร่วมแบบมาเป็นตัดเราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้มีคนบูชาเราแล้วนางเป็นคนลงสตอรี่เอง
เป็นความรู้สึกที่แปลกๆนิดนึงไม่ใช่ในมองลบแต่ว่าเป็นแบบเราไม่ได้คิดว่ามันจะไปขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วจนถึงคนจะแบบทำรูปปั้นเราคือแอนเป็นเกียรติมากเลยที่เลือกแอนแต่ว่าต้องมาขอพรแอนไปเนี่ยตอนนี้พวกพี่อ่ะแอนแค่ให้รอยยิ้มได้ค่ะแต่ว่าให้บุญยังไม่ค่อยได้ตกใจไหมที่เขาติดแท็กตอนนี้มาให้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยคนแบบเอาเราไปบูชาขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยแอนก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าจะมีวันหนึ่งที่แอนได้ไปเจอแสดงว่าแอนอยากไปหรอแอนอยากไปไหว้หรอไหว้ตัวเองหรอไม่แอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นแอนเขาได้เป็นแรงบันดาลใจเนาะแต่ก็ไม่มีที่เขาทำเป็นแบบที่เป็นเค้กใช่ไหมคะใช่แอนต้องชื่นชมในเรื่องของสกิลมากๆเลยนะคะเพราะแอนทำเค้กไม่เป็นเลยโอเคทำได้แต่ว่าโอเคพอได้แล้วพอเห็นสกิลของคนที่แบบมาปั้นเป็น realistic picture คือเป็นสกิลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเราก็ต้องชื่นชมมากๆเราต้องขอบคุณที่เลือกแอนเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจด้วยนี่ต้องเรียกพระแอนพระแม่แอนไม่ค่ะไม่ค่ะแค่แอนโทเนียพอหรือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่เราเป็นคนชอบให้หวยคนอื่นเขาหนูไม่เคยให้หวยใครเลยเหมือนเราพูดเล่นๆแล้วก็เขาก็ไปซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้เลขหวยบอกแอนเลยนะตาหนูขอพรอะไรได้สำหรับตัวหนูขอพรอะไรได้ขอพรอะไรแล้วได้ผลอะไรนะคะขออะไรได้ผลเลยบ้างก็คือสำหรับแอนก็คือขอให้เป็นตัวอย่างที่เหมือนแอนก็ได้อ๋อขอบคุณค่ะนั่งก็ใส่โอเคไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มาใจว่า